เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อศึกษาและบำเพ็ญปรมีของเราทั้งหลายให้แก่กล้าบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนอื่นจะภาวนาอบรมจิตให้ละเอียดไปตามระดับนั้นต้องอาศัยความตั้งใจมีสติพยายามระลึกรู้ตัวคำว่าระลึกรู้ตัวนั้นเราใช้ความสมมติที่เราทั้งหลายมีอุปทานขันธ์ก็คือความยึดถือที่เรามานั่งอยู่คนแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็ชื่อว่าเรามีตัวเอาตัวของเรามานั่งมาปฏิบัติคำว่าความรู้ตัวนี่จึงได้หมายถึงตัวของเราอัตภาพร่างกายการรู้กายก็เป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐานท่านก็สอนให้พิจารณารู้กายในกายให้เห็นสักแต่ว่ากายในกายพิจารณาจนเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เป็นของใครนี่โดยย่อๆในมหาสติปัฏฐานเป็นหัวข้อเพื่อชี้ให้เห็นว่าการที่เราพิจารณากายรู้กายก็ชื่อว่ารู้ธรรมเรียกว่ารูปธรรมเพราะกายนี้ทรงไว้ซึ่งความจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ความจริงในของร่างกายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ที่เราทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันทุกวันเมื่อตรัสใดจิตใจของเรายังหลงอยู่ยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เราก็จำเป็นจะต้องพิจารณาให้จิตนี่ยอมรับตามความจริงในเรื่องร่างกายที่ในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเหมือนกับเราสวดว่าปุโรหะนัปปการัสสะอสุจิโนในกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัสสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นในธรรมะข้อนี้เราจะเอามาปฏิบัติภาวนาก็ต้องพิจารณาว่าในกายนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าคำสอนของพระองค์หรือเรียกว่าธรรมกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาเห็นความจริงว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคำว่าประการต่างๆนั้นท่านก็บอกเองว่าคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดแต่ละอย่างละอย่างแต่โดยปกติที่เราความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายเราก็พากันตกแต่งเห็นแต่สิ่งที่สะอาดที่เอามาตกแต่งจากผิวหนังข้างนอกด้วยอาศัยตาเห็นเท่านั้นไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นธรรมคือความจริงที่มีอยู่ในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้บอกอย่างนี้แล้วเราก็ควรมาเจริญพิจารณาให้จิตใจของเราได้ศึกษาได้รู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราผมเราก็พิจารณาให้จิตยอมรับว่าเป็นของไม่สะอาดเพ
พื่อจะได้คลายกำหนัดความยินดีรักใคร่พอใจด้วยอำนาจแห่งอุปทานความยึดมั่นซึ่งอาศัยมาจากตัณหาเป็นปัจจัยเหมือนในปัจจัยอาการอุปทานังอุปทานปัจจยาภาโวเมื่อเรามายึดกายตามความสำคัญที่เรายังไม่ทราบความจริงด้วยอำนาจแห่งอวิชชาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไปตามลำดับอวิชชานั้นตั้งต้นจากผมอวิชชาในผมก็ได้ก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารเหมือนกันอวิชชาในเล็บอวิชชาในฟันอวิชชาในหนังอวิชชาในเนื้อเมื่อตรัสใดเราไม่ได้พิจารณารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอวิชชาของจิตที่จิตยังไม่รู้ความจริงมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันโดยเราไม่ได้ทราบเลยว่าทุกทั้งหลายที่เราได้รับไม่ทราบมาจากไหนสมุทัยที่เราได้ยินแต่ชื่อก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราจะทราบได้อย่างไรแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะหาอุบายที่จะทราบเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้กายในกายตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วส่วนอื่นๆตามความจริงที่เรียกว่าธรรมมีอยู่ในกายเราก็มีโอกาสที่จะได้รู้จะได้เห็นตามที่พระองค์ได้บอกไว้เมื่อเห็นเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่ควรยินดีจิตย่อมเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายคลายออกแล้วเราสามารถจะรู้ความจริงที่มีอยู่ที่เรียกว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีซึ่งเป็นธรรมประกาศความจริงในอริยสัจปรากฏขึ้นเหมือนแต่ก่อนผงหรือฝุ่นอยู่ในตาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสีสันอย่างไรเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในตาเมื่อเราออกจากตาได้แล้วเราก็สามารถไม่ต้องถามใครลักษณะสีสันฐานของผงที่อยู่ในตาทำให้เราเจ็บแสบนั่นเป็นอย่างไรเรารู้ได้ชั้นใดเมื่อจิตใจของเราเห็นรูปกรรมฐานที่เรียกว่ากายนี่เป็นของไม่สะอาดมันก็ไม่มีความยินดีลุ่มหลงเหมือนแต่ก่อนที่เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นของสะอาดเมื่อมันเบื่อหน่ายไม่แล้วมันก็คลายความยินดีคลายความยึดถือสำคัญผิดสร้างสมาธิผิดความเห็นชอบถูกต้องตามอริยมรรคเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อจิตคลายความยินดียึดมั่นแล้วกายกับจิตย่อมเห็นชัดแยกออกจากกันได้ถึงได้เรามองได้ชัดตามความเป็นจริงเพราะไม่มีสิ่งที่หุ้มห่อให้เราหลงเหมือนกับเราเห็นธุลีที่เอาออกจากตาแล้วชัดฉะนั้นยิ่งเราเห็นชัดเท่าไหร่จิตใจยิ่งจะมีความเบิกบานผ่องใสสะอาดมีความสุขละเอียด
เพราะฉะนั้นการพิจารณากายในกายตามหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนตลอดมาและสอนสั่งไว้ว่าบุรุษที่จะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ต้องได้รับสอนกรรมฐานคือกายอันนี้ก่อนแรกทีเดียวจนเป็นธรรมเนียมทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกายยกกรรมฐานนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้ที่เข้ามาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาควรจะศึกษาเรื่องกายเราจะได้รู้จักชีวิตความเป็นจริงของเราถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พ้นจากทุกข์กิเลสยังไม่สิ้นแต่เมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็มีโอกาสที่จะสงบได้ที่จะหยับยั้งจิตใจของเราไม่ให้หลงสำคัญผิดมากเกินไปจนเกิดความดิ้นรนตัณหาไม่มีขอบเขตเหมือนกับโลกสร้างตัณหาในปัจจุบันสำคัญว่าสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขเกิดความทะเลาะวิวาทกันฆ่าฟันลันแทงประหัตประหารกันเพราะความหลงไม่มีขอบเขตสร้างทุกข์ให้ปรากฏชัดๆในเรื่องหลงกายอันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างความผิดหายให้แก่มนุษย์ผู้ที่ลุ่มหลงเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาวิชาอันนี้แล้วยากที่จะรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายที่ได้รับอยู่ในวุ่นวายในปัจจุบันนี้มาจากอะไรเพราะฉะนั้นวิชาการอย่างอื่นจึงไม่สามารถที่จะแก้ความวุ่นวายให้เกิดความสงบได้เหมือนทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพราะใครท่านว่าเกิดขึ้นเพราะความไม่ฉลาดที่มีอยู่ในจิตใจของเราที่ยังไม่ได้รับการอบรมยังถูกต้องเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ทุกคนได้อบรมยังถูกต้องแล้วคนที่ได้อบรมถูกต้องนั้นได้ความสงบได้ความสุขแต่ละบุคคลเมื่อคนส่วนมากได้เข้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องและคนส่วนมากก็ย่อมพ้นจากทุกข์เลยกลายเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสงฆ์เป็นบริษัทขึ้นมาจากบุคคลคนหนึ่งนั่นเองนี่พระองค์ทรงแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได้แก้ปัญหาหมู่ไม่ได้แก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองหรือเยาวชนคนใดคนหนึ่งพระองค์ทรงแก้เฉพาะบุคคลเราเกิดมาก็มีคนคนเดียวเท่านั้นเราควรจะรับผิดชอบตัวของเราเองไม่ควรจะให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นภาระโดยความไม่จำเป็นเราไม่ควรจะเพ่งเล็งโทษผู้อื่นจนมากเกินไปเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้ตัวของเราเองมันนับตั้งแต่รู้กายผมคนและฟันหนังก็ประกาศความจริงอยู่แล้วเราสามารถศึกษาให้จิตใจละเอียดพ้นจากทุกข์เพราะรู้จักผมเส้นเดียวก็ได้ถึงพระนิพพานได้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบทั้งหมดแล้วจึงได้พระนิพพานยิ่งได้พ้นทุกข์เพราะในสมัยครั้งพุทธกาลท่านก็ไม่ได้เรียนรู้ล่วงหน้ามามากมีศรัทธาอยากจะบวชแล้วบางองค์พอเอามีดกนจดผมของผมร่วงพิจารณาเส้นผมฉะนั้นก็ได้พระนิพพานถ้าจิตใจมีความฉลาดพอเข้าใจในธรรมคำสอนของพระองค์ถูกต้องอย่างรวดเร็วปัญญาของบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะรู้ตามกระแสวัฏฏะได้เร็วสิ่งที่เหตุปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นรู้ความจริงละได้นั้นทันทีทันใดสิ้นความสงสัยสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเราจะเพาะครู่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเราทั้งหลายไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาก
เมื่อได้รู้อะไรมาก่อนแล้วปฏิบัติจะยังจะไม่พ้นทุกข์ยังจะไม่ได้อะไรท่านเหล่านั้นเมื่อยังไม่ได้สำเร็จก็ไม่รู้ตัวเองว่าได้มีบุญบารมีศรัทธาปัญญามามากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ไม่มีใครทราบเลยแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในการปฏิบัติในขณะนั้นเวลานั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชที่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยวางยึดถือที่แก้ความเข้าใจผิดมาแต่ก่อนให้เป็นเข้าใจเกิดความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่ประจำตัวเราทุกคนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของใหม่มันมีอยู่แล้วเมื่อเรารู้ความจริงแล้วพ้นออกมาอย่างไรแล้วก็ทราบอีกเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามด้วยให้เป็นปรมีอันแก่กล้าในคราวเดียวกันที่เราภาวนาจะทำแต่ละครั้งต้องมีอธิษฐานคือตั้งใจมั่นต้องมีสัจจะต้องมีวิริยะเนี่ยในคราวเดียวกันเราสามารถที่จะสร้างปรมีทุกอย่างให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ต้องว่าชาตินั้นไปสร้างปรมีอย่างนั้นชาตินี้ไปสร้างปรมีอย่างนั้นทานปรมีเราเสียสละในเดี๋ยวนี้เราก็พิจารณาแล้วก็เสียสละศีลปรมีเราก็สำรวมเนกขัมมะปรมีเราก็ออกเราพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในจิตใจของเราปัญญาปรมีเราก็สอบส่องรูปความจริงอ่ะความสกปรกก็มีอยู่แล้วอันนี้จังก็มีอยู่แล้วทุกครั้งก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราขาดสติกำหนดระลึกรู้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงมาตามระดับส่วนอนัตตาเราก็สามารถที่จะรู้ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยมันก็มีในตัวเราทุกคนมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียรพยายามสอดส่องปัญญาของเรามันก็เกิดขึ้นปัญญาก็คือรู้ความจริงเท่านั้นเองให้ด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติจริงย่อมรู้ความจริงใครบุคคลในไหนก็ตามชนชาติไหนก็ตามขอให้ปฏิบัติจริงถูกทางแล้วไม่ได้เลือกเพราะธรรมะเนี่ยไม่มีอคติให้รู้ได้เฉพาะคนนั่นหรือตระกูลนั่นหรือชาตินั้นจิตใจเมื่อมีขันห้าอุปทานมีกิเลสเหมือนกันแล้วการปฏิบัติเพื่อรู้กิเลสก็รู้ได้โดยกันหมดไม่ต้องสงสัยขอให้เราทั้งหลายมีสัจจะปรมีมีอธิษฐานปรมีมีขันติความอดทนปรมีมีวิริยะความเพียรพยายามปรมีมีอุเบกขาปรมีในส่วนที่ควรอุเบกขาเพื่อให้เกิดความเพียรเกิดความรู้ความเห็นอันติดต่อเนื่องกันถ้าบุคคลผู้ใดสร้างสติความเพียรใดๆติดต่อเนื่องกันสะสมความเห็นตรงเห็นถูกต้องให้มากๆความจริงก็ปรากฏออกมาได้ทุกคนในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติจริงขอให้เราทั้งหลายอย่าพึงท้อถอยอย่าพึงเข้าใจผิดเพราะเราได้เครื่องมืออันประเสริฐแล้วคือได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้เครื่องมืออันประเสริฐคือทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแล้วสมบัติวัตถุในตัวของเราซึ่งเป็นองค์ประกอบให้เกิดปัญญาก็มีทุกอย่างแต่เราไม่ได้เรียนศึกษาให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในจิตใจของเราขันธ์5ก็มีแล้วอายตนะ6ก็มีแล้วธาตุ18ก็มีแล้วอินทรีย์22ก็มีแล้วอริยสัจ4ก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเราหาได้ในที่นี้ทุกองค์ที่ท่านพบท่านก็หาได้เนี่ยที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ลงในที่นี้
แต่ถ้าเราไม่ประกอบมันก็ไม่มีประโยชน์แม้แต่สิ่งนั้นจะมีประโยชน์จากเท่าไหร่เหมือนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นว่าศีลสมาธิปัญญาถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้อนาคตข้างหน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหตุผลไม่ทันธรรมถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้อนาคตข้างหน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหตุผลไม่ทันธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาปีพระองค์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตรัสรู้ตรงกันหมดเหตุผลตรงกันทุกพระองค์พระอริยสงสาวกได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากแล้วตรงกันทุกพระองค์ถึงแม้จะต่างกันเวลาต่างกันก่อนหลังต่างกันยาวนานต่างกันอย่างไรก็ตามไม่สำคัญธรรมเหล่านั้นล้วนแต่มั่นคงตรงถูกต้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อใครได้รู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วทิฏฐิความเห็นจริงตรงกันถูกต้องไม่มีอะไรขัดแย้งขอให้เราทั้งหลายพยายามนับว่าเราเป็นผู้มีโชคดีแล้วถ้าเราไม่พยายามทำให้เกิดประโยชน์ของเราแล้วก็น่าเสียดายเวลาที่มันหมดไปสูญไปเปล่าๆเราจะไปหวังข้างหน้านั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุโมทนาพระองค์ทรงอนุโมทนาเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติมีความรู้เห็นในปัจจุบันเป็นผู้มีราตรีเจริญเหมือนท่านสอนว่าอดีตที่ผ่านมามันก็หมดไปแล้วอนาคตจะข้างหน้าก็ยังไม่ถึงก็เชื่อว่ายังไม่มีไม่ควรคำนึงถึงเราควรดูในปัจจุบันท่านก็สอนต่อไปอีกว่าติดอันใดที่ดีให้รีบทำเสียเพราะเวลามันเหมาะสมก็คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ใครจะทราบได้ว่าอนาคตข้างหน้าหรือชีวิตของเราจะอยู่ได้ยืนนานแค่ไหนเราทราบไม่ได้เมื่อระลึกถึงเรื่องนี้แล้วเราไม่ควรจะประมาทมัวเมาในอารมณ์ต่างๆสำคัญว่าเรามีความสุขสำคัญว่าเรามีความสบายเพราะได้ปัจจัย4เพราะได้ร่างกายที่ยังไม่มีโรคร่างกายที่ยังไม่ค้ำค่าเกินขอบเขตร่างกายยังไม่แตกสลายก็มัวเมาอยู่ในร่างกายนั่นก็เรามีความสุขแต่เวลาที่จะพึ่งไม่ได้นั่นแหละเหมือนกับคนบางคนอาศัยพ่อแม่อาศัยตระกูลฉุบเลี้ยงนั่นก็เรามีความสุขเลยเกิดความประมาทผลที่สุดเมื่อหมดบุญเขาเลี้ยงแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้เดือดร้อนเป็นคนเสียใจทุกข์ตามลำบากหาที่พึ่งไม่ได้เราทั้งหลายคติเป็นของไม่แน่นอนอัตภาพนี่เป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไม่ทำเสียไม่รักษาไว้อาจจะได้พบที่ตกต่ำเร็วซ้ำกว่านี้ก็ได้เราจะเสียใจภายหลังถ้าเราไม่ตั้งใจในเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพึ่งประรบความเพียรยินดีในความสงบประรบความเพียรในทางจิตใจของเราให้รู้ธรรมความเป็นจริงที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาและจึงขอเลิกพร้อมกัน